้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เขาแปรงฟันกันอย่างไรไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการทำความสะอาดปากและฟันค่ะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีนะคะเราจะทำความสะอาดปากและฟันตามปกติเลยค่ะส่วนผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวจะต้องการการดูแลที่มากขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ย่อมไม่สามารถที่จะทำความสะอาดปากและฟันได้ด้วยตัวเองค่ะจึงเป็นสาเหตุให้มีคราบสกปรกจากน้ำลายแบคทีเรียสะสมในช่องปากเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อในร่างกายโดยเฉพาะปอดซึ่งจะนำไปสู่โรคปอดติดเชื้อนั่นเองค่ะดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการเรียนในวันนี้คือ 1. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงหลักการการทำความสะอาดปากและฟัน 2. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการทำความสะอาดปากและฟันในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี 3. เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการทำความสะอาดปากและฟันในผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลักการการทำความสะอาดปากและฟันมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. สำหรับผู้ป่วยทั่วไปสามารถทำความสะอาดปากและฟันตามหลักการการแปรงฟันทั่วไปได้ค่ะ 2. สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในช่องปากมีแผลปากแห้งไม่สามารถรับประทานอาหารและน้ำทางปากได้รวมไปถึงผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจต้องทำความสะอาดปากและฟันทุก2ชั่วโมง 3. ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวพยาบาลจะต้องทำความสะอาดปากและฟันให้เป็นพิเศษจะพิเศษอย่างไรเราไปดูกันค่ะสำหรับการทำความสะอาดปากและฟันในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดีนั้นก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้กันก่อนนะคะ 1. แปรงสีฟันขนอ่อนนุ่มขนาดพอเหมาะกับช่องปาก 2. ยาสีฟัน 3. น้ำยาบ้วนปากหรือ Special Mouthwash ซึ่งมีส่วนผสมของ 0.12% โคเฮกซิดีนหรือบางยี่ห้ออาจจะมีสารตัวอื่นที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก 4. กระถนบ้วนปากพร้อมถุงแดง 5. เตียงคล่อมเตียงหรือ Overbed 6. แก้วน้ำ 7. อุปกรณ์อื่นที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเช่นไหมขัดฟันวาสลีนทาปากเป็นต้นหนึ่งพยาบาลแนะนำตัวและแจ้งผู้ป่วยให้ทราบ 2. นำอุปกรณ์เครื่องใช้มาวางไว้ที่โอเวอร์เบด 3. จัดท่าให้ผู้ป่วยศีรษะสูงหรือท่านั่งสี่วางผ้ารองกันเปื้อนและกระถนบ้วนปากไว้รองรับทำขนแปรงให้เปียกบีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟัน 6. ให้ผู้ป่วยแปรงฟันตามปกติเมื่อเสร็จดูแลจัดท่าให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบาย 7. ในการทำความสะอาดปากและฟันในผู้ป่วยที่มีอาการอ่อนแรงช่วยเหลือตัวเองได้น้อยหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ไม้พันสำลี 2. ไม้กดลิ้นพันด้วยกอส 3. น้ำยาบ้วนปาก Special Mouthwash 4. แก้วน้ำ 5. ไซลิง 6. ชามรูปไตหรือกระโถนพร้อมถุงแดง 7. เตียงคล่อมเตียงหรือ Overbed 8.ถุงมือสะอาด2คู่ 9. สายซักชัน 10. เครื่องซักชัน 11. อุปกรณ์อื่นที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มเช่นวาสลีนทาปาก 1. พยาบาลแนะนำตัวและแจ้งผู้ป่วยให้ทราบเพื่อเคารพสิทธิของผู้ป่วย 2. นำอุปกรณ์มาวางไว้บนโอเวอร์เบดเพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ 3.
ล้างมือสวมถุงมือเพื่อป้องกันจุลินทรีย์จากน้ำในช่องปากผู้ป่วยสู่พยาบาล 4. ดูแลจัดท่าและทำความสะอาดปากและฟันตามลักษณะของความเหมาะสมของผู้ป่วยในแต่ละรายโดยผู้ป่วยกลุ่มนี้เราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มตามลักษณะความสามารถในการช่วยเหลือตนเองดังนี้ผู้ป่วยรู้สึกตัวแต่มีอาการอ่อนแรงเล็กน้อย 1. จัดท่าศีรษะสูงหรือท่านั่งเพื่อป้องกันการสำลัก 2. นำกระถนพร้อมถุงแดงมารองรับเพื่อให้ผู้ป่วยบ้วนปากได้สะดวก 3. พยาบาลทำความสะอาดปากและฟันให้ผู้ป่วยผู้ป่วยรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 1. จัดผู้ป่วยในท่านอนตะแคงหันหน้ามาทางพยาบาล 2. สอดหมอนไว้ที่ด้านหลังของผู้ป่วย 3. จัดท่าศีรษะสูง 30-45 องศาหากไม่มีข้อจำกัด 4. ปูผ้าสี่เหลี่ยมกันเปื้อนไว้ที่ใต้คางคลุมอกหมอนแก้มและคาง 5. วางชามรูปไตไว้ที่ข้างแก้ม 6. พยาบาลแจ้งให้ผู้ป่วยอ้าปากเพื่อให้พยาบาลทำความสะอาดปากและฟันได้สะดวกขึ้นใช้สายลิงก์ดูดน้ำยาบ้วนปากค่อยๆฉีดเข้าไปในช่องปากใช้สายซักชั่นดูดน้ำออกจากปากให้สะอาดผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว 1. จัดท่าผู้ป่วยในท่านอนตะแคงหันหน้ามาทางพยาบาล 2. สอดหมอนไว้ที่หลังของผู้ป่วย
3. จัดท่าศีรษะสูง 30-45 องศาหากไม่มีข้อจำกัด 4. ปูผ้าสี่เหลี่ยมกันเปื้อนไว้ที่คางคลุมอกหมอนแก้มและคาง 5. วางชามรูปไตไว้ที่ข้างแก้ม 6. ฉีกซองไม้พันสำลีเทน้ำยาบ้วนปากให้ชุ่ม 7. เตรียมไม้กดลิ้นหุ้มผ้าก๊อซและชุบน้ำยาบ้วนปากให้พร้อมใช้งาน 8. ใช้มือค่อยๆกดที่กระดูกขากรรไกรด้านหน้าของช่องปากใช้ไม้กดลิ้นหุ้มบอสสอดเข้าไปในช่องปากผู้ป่วย 9. ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำยาบ้วนปากที่ชุ่มแล้วเช็ดทำความสะอาดบริเวณฟันเหงือกกระพุ้งแก้มลิ้นให้ทั่วจนสะอาดใช้แซริงดูดน้ำยาบ้วนปากค่อยๆฉีดเข้าไปในช่องปากของช่องปากและฟันของผู้ป่วยถือเป็นสิ่งสำคัญของลักษณะส่วนบุคคลที่จะสร้างความสุขสบายกระตุ้นความอยากอาหารเพื่อฟื้นฟูร่างกายของผู้ป่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้ป่วยและญาติรวมไปถึงสร้างความมั่นใจแก่ผู้ป่วยในการสนทนาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันค่ะ